นายชวนหลีภัยก็ออกมายืนยันชัดเจนแล้วนะคะว่าจะไม่เป็นหนึ่งในสารายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะเพื่อช่วงชิงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศค่ะ,คะแต่ว่านายชวนก็ยอมรับนะคะว่าการตั้งพักรวมพลังประชาชาติไทยอาจจะกระทบต่อฐานเสียงของพรรคประชาธิปัตย์แต่ก็เสนอให้ศาสตราจารย์พิเศษอเนกเหล่าธรรมทั์เดินหน้าการเมืองแบบปรองดองค่ะ หลังมีสมาชิกพักประชาธิปัตย์เสนอให้มีชื่อนายชวนหลีกภัยประธานสภาที่ปรึกษาพักประชาธิปัตย์เป็นหนึ่งในสามรายชื่อผู้เหมาะสมของพักที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นเมื่อวานนี้นายชวนออกมากล่าวย้ำจะไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีของพักเพื่อช่วงจิงแข่งขันที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30และด้วยสถานการณ์ขณะนี้นายชวนยังไม่มั่นใจว่าจะมีการเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์2562หรือไม่ และเห็นว่าบ้านเมืองไม่มีเหตุจําเป็นต้องปกครองด้วยระบอบเผด็จการเพราะหากมองย้อนกลับไปดูรัฐบาลก่อนหน้านี้ทั้งที่ไม่มีเครื่องมือกลไกหรือกฎหมายพิเศษบ้านเมืองก็อยู่ได้เพียงแต่ยึดกฎหมายเป็นหลักนายชวนอ้างว่าสมาชิกพักประชาธิปัตย์ส่วนใหญ่จะยังคงดําเนินกิจกรรมทางการเมืองกับพักแต่ก็ไม่ปฏิเสธว่าการตั้งพักของนายสุเทพเทือกสุบัณและศาสตราจารย์พิเศษอเนกเหล่าธรรมทัศน์มีผลกระทบกับฐานเสียงของพัก ขณะที่นายอภิสิทธิ์วชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ยอมรับว่ามีอดีตสอสและสมาชิกส่วนหนึ่งของพักประชาธิปัตย์ถอนตัวออกจากพักโดยเฉพาะนายทวัชชัยอนัมพงศ์อดีตสสจันทบุรีแต่ยังคงย้ำว่าการไหลออกของสมาชิกพักถือเป็นเรื่องปกติในช่วงการเลือกตั้งและตอนนี้ก็หาผู้สมัครลงในเขตจันทบุรีและสุราษฎร์ธานีได้แล้ว ขณะที่ล่าสุดพักประชาชนปฏิรูปก็ได้จัดประชุมเลือกกรรมการบริหารพร้อมกับประกาศนโยบายของพักแล้วค่ะโดยนายภัยบูลนิติตะวันหัวหน้าพักยังคงย้ำถึงหลักการที่จะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีรอบสองด้วยเป็นคนที่มีความเหมาะสมซื่อสัตย์และไม่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องคอร์รัปชันค่ะ